ผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ Live A Channel อีกแล้วนะผมสำหรับวันนี้นะครับเกิดเกมโอมิชิอารีนาของเราผมจะมารีวิวฮีโร่เหมือนเดิมนะครับซึ่งฮีโร่ในคลิปนี้ที่ผมจะรีวิวครับก็คือยาชานั่นเองซึ่งตัวนี้นะผมเป็นฮีโร่ประเภทจังเกิลนะครับผมระดับการเล่นเนี่ยอยู่ในระดับฮาร์ดนะครับผมไม่ใช่แบบยากจนเกินไปนะแต่ว่าเขาเพิ่งมีการรีเมคสกิลนะครับผมไปวันที่8นะเพิ่งรีเมคสกิลไปวันที่8มีนานี่เองนะครับผมซึ่งหลังจากที่รีเมคสกิลแล้วการเล่นของเขาเนี่ยไม่เหมือนเดิมเลยนะผมต้องบอกเลยว่าเป็นป่าที่ทำดาเมจแบบบัสดาเมจเนี่ยได้รุนแรงมากๆนะครับผมสกิลของเขาถูกเปลี่ยนไปเกือบหมดเลยนะแทบจะหมดเลยนะครับผมแต่ว่าการเล่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับโอเคสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับมีชื่อว่ายาชะเขามีสกินอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นร่างEvolution นะครับผมต้องบอกเลยว่าเท่มากๆนะแบบเท่มากๆคุณผู้ชมแต่ว่าคือมันอาจจะโป๊ะๆนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายคนไหนหรือคุณผู้หญิงคนไหนที่แบบชื่นชอบอะไรประมาณนี้นะครับก็เล่นจนถึงระดับหรือว่าใช้ยันที่เป็นซื้อการอีโวมาซื้อก็ได้นะครับแล้วก็ร่างนี้นะครับผมเป็นระดับแรนะเป็นสกินระดับแรแต่ว่าถูกแก้สกิลให้เหมือนกันนะครับแบบมีสีแดงปลาหอกเป็นสีแดงอะไรประมาณนี้ครับใช้สกิลเป็นสีแดงนะเขาก็แก้ให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่สกินอีพิกนะครับผมโอเคเรามาดูถ้าตอนที่เวลาโคลสอัพกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนี่เป็นไงเท่ใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันก็จะเหมือนกันนะครับกับร่างธรรมดานะครับนี้เป็นร่างธรรมดานะคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะครับยังไม่มีสกิลยังไม่มีท่าโคซับของสกินที่แบบเป็นแปลกๆแบบเท่ๆกว่านี้นะก็อดใจรอกันนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับสเตตัสตัวนี้นะครับผมค่าความเสียหายเนี่ยอยู่ที่ระดับ A นะครับการคล่องแคล่วเนี่ยอยู่ที่ระดับ F นะครับผมบัฟเนี่ยอยู่ที่ระดับ D การเอาตัวรอดอยู่ที่ระดับ B นะครับผมแล้วก็การควบคุมนะครับอยู่ที่ระดับ C นะครับฮีโร่ตัวนี้เป็นประเภทนินจานะครับผมแล้วก็มีความยากในการเล่นเนี่ยอยู่ที่ระดับฮาร์ดนะเราไปดูที่สกิลแรกของเขานะครับเป็นสกิลทรานซ์นะสกิลนี้นะครับผมเมื่อยาฉาเนี่ยโจมตีด้วยสกิลนะครับผมไปที่ศัตรูเนี่ยจะทำการสแต็กนะครับในการเพิ่มพลังโจมตีของตัวเองนะครับ3แต้มบวกกับ 0.5 ของเลเวลนะสามารถสแต็กได้สูงสุดถึง4ครั้งนะครับผมแล้วก็เมื่อครบ4ครั้งเนี่ยเขาจะมีเมื่อเขาใช้เกาะเนี่ยมันจะมีเพิ่มนะครับผมเพิ่มเกาะเข้าไปอีก 15% นะคุณผู้ชมแล้วก็บวก 0.8 ของเลเวลด้วยนะครับผมเกาะนี้จะอยู่ได้4วินาทีนะแต่ถ้าเกิดว่าตีไปเรื่อยๆมันก็จะค้างอยู่ที่4ไปเรื่อยๆนะครับผมนอกจากว่าเขาหยุดตีไปนะครับเมื่อครบ4วิบัฟจะหายไปนะครับสังเกตที่หอกของเขานะมันจะเป็นสีฟ้าหรือแดงๆนะครับผมเป็นเหมือนเป็นน้ำมาเคลือบที่ดาบทำให้เขาตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะโอเคก็สำหรับสกิลอันนี้นะครับผมเป็นสกิล Active สกิลแรกนะครับผมอันล่างสุดนะครับสกิลนี้นะครับชื่อว่าชูร่านะครับเมื่อโจมตีใส่ศัตรูนะครับจะสร้างความเสียหาย20นะครับแล้วก็บวก 30% ของโบนัส Attack Damage นะครับแล้วก็มันจะสร้างมาร์คบนหัวศัตรูที่โดนสกิลนี้เข้าไปนะครับเป็นมาร์คสีฟ้าหรือสีแดงๆนะครับเป็นมาร์คของชูร่าเมื่อเราโจมตีซ้ำเข้าไปนะครับจะสร้างความเสียหาย100บวกกับ 75% ของโบนัส Damage นะครับผมแล้วก็ทำให้สกิลของสกิลแรกเนี่ยสกิลชูร่าเนี่ยคูลดาวน์นะครับจากที่คูลดาวน์อยู่ที่10วินาทีเนี่ยจะเหลือเพียงแค่ 1.5 วินาทีเท่านั้นนะครับเมื่อเราใช้สกิลนี้แล้วเราไปตีตัวที่มันมีไอ้มาร์คบนหัวนะมันก็จะแรงแล้วก็รีเซ็ตคูลดาวน์ให้ด้วยนะครับก็ต้องใช้ให้เป็นจังหวะดีๆสำหรับสกิลนี้นะแล้วก็สกิลที่2นะครับชื่อสกิลแฟนทอมเนี่ยสกิลนี้นะครับผมจะกระโดดตีลังกานะครับไปอยู่ด้านหลังศัตรูนะคุณผู้ชมถ้าเราอยู่ด้านหน้าเนี่ยกระโดดไปจะไปอยู่ด้านหลังหรือว่าพุ่งถ้าเกิดว่ามีศัตรูเราก็กดตีลังกาไปด้านหน้าได้นะครับสามารถทะลุพวกกำแพงได้หมดเลยนะทะลุไกลหมดเลยนะครับผมสำหรับสกิลนี้นะครับจะสร้างความเสียหาย30บวกกับ 30% ของโบนัส Attack Damage นะครับผมแล้วก็สร้างเกราะขึ้นมานะครับผมดูดซับความเสียหายเนี่ย50นะครับผมบวกกับ
70% ของโบนัสแอตแทกนะครับผมจะอยู่ได้3วินาทีนะครับสำหรับสกิลนี้นะตีลังกาไปแล้วก็สามารถที่จะรีเซ็ตคูลดาวน์ทันทีนะครับผมเมื่อเราโจมตีที่ศัตรูที่มีมาร์คชูล่านะครับสกิลนี้จะรีเซ็ตทันทีนะครับผมทำให้เราตีลังกากลับไปกลับมาได้อย่างเรื่อยๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่รีเซ็ตนะครับจะคูลดาวน์อยู่ที่12วินาทีสำหรับสกิลที่3นะครับผมบลัดบาชนะครับผมอาบน้ำเหรอล้างเลือดนะครับผมสกิลนี้นะครับผมจะตวัดขวานของเขานะครับไม่ใช่ขวานนี่หอกของเขานะครับไปรอบๆตัวกว้างมากๆแล้วก็ทำความเสียหายให้กับศัตรูพร้อมกับสร้างมาร์คชูล่านะครับบนศัตรูทุกตัวที่โดนสกิลนี้นะแล้วก็ยังจะสโลว์ศัตรูอีกนะครับผมเป็นเวลา 1.5 วิถือว่าโหดมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าใช้สกิลนี้แล้วสร้างมาร์คชูล่าสามารถทำคอมโบได้กับสกิล2แล้วก็สกิล1นะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับผม Underworld Sea นะครับสกิลนี้จะปาน้ำนะครับเป็นคลื่นพลังน้ำให้เศษศัตรูนะครับทำให้ศัตรูกระเด็นขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ3วินาทีเนี่ยจะมีหอกน้ำนะครับแทงลงไปที่ศัตรูนะครับการโจมตีครั้งแรกเนี่ยจะสร้างความเสียหายเบานะครับผมแค่50แต้มนะครับบวกกับ 35% ของโบนัส Attack Damage นะครับแต่ถ้าเกิดว่าครั้งที่2เนี่ยถ้าศัตรูโดนนะครับเลือดเนี่ยต่ำกว่า 35% นะครับจะโดน Damage เพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยนะแต่ว่าเลือดศัตรูต้องต่ำกว่า 35% นะครับผมบอกได้เลยว่าสกิลนี้โหดมากๆสำหรับแบบบวกๆกันอยู่นะครับศัตรูใกล้ตายปาเข้าไปใส่มันอาจจะยังไม่ตายนะครับแต่อยู่ดีๆมันจะมีหอกมาแทงตุ้งตายเลยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเกียนสุดๆสำหรับสกิลนี้หนีไม่ได้ด้วยนะนอกจากว่าเขาจะฮิลหรือว่าเขาจะไม่ตายนะครับผมโอเคสำหรับสกิลนี้นะครับไอเทมเรามาดูไอเทมกันดีกว่าไอเทมที่ผมเซตไว้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับดาบฟาร์มตัวนี้ต้องเข้าป่านะครับแต่ว่าคุณผู้ชมจะเอาไปยืนท็อปก็ได้นะครับเปลี่ยนจากไอเทมป่าเป็นอย่างอื่นแต่ว่าก็เซตประมาณนี้นะที่ผมใช้นะครับก็จะมีอันนี้เหมือนเดิมนะครับดาบเพิ่มความเร็วโจมตีลดคูลดาวน์แล้วก็วิ่งเร็วนะครับแล้วก็ทำให้ตีครั้งต่อไปสกิลการโจมตีธรรมดาของเราแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็นี้ขาดไม่ได้เลยนะครับผมชิโรดินะครับผมดาบนี้ทำให้เราวิ่งเร็วนะครับตีแล้วติดสโลตีติดคริตีเร็วขึ้นนะครับเพิ่มเลือดครบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเจาะกรอกเนี่ยผมใช้เป็นดาบนี้นะครับเพราะว่าลดคูลดาวน์ 20% ด้วยนะครับเพิ่มเลือดด้วยเพราะว่ายาฉาเนี่ยจะต้องเข้าไปในไฟกลางดงนะครับผมค่อนข้างที่จะต้องแลกตัวประมาณหนึ่งนะครับก็เลยมันเข้าๆออกๆได้แต่ว่าถ้าเกิดจะให้ศัตรูตายมันต้องยืนสักพักหนึ่งนะครับผมสำหรับยาฉะก็เลยใช้ดาบนี้นะครับเพิ่มเลือดขึ้นมานิดนึงแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเปลี่ยนเป็นดูดเลือดหรือว่าจะเอาเป็นโอเทนตะก็ได้นะครับไอตัวคริติคอลนะครับเลือกเอาได้2 อย่างนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าสถานการณ์แบบไม่ค่อยดีเอาเป็นดูดเลือดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าชิลๆนะครับผมก็เอาเป็นตีติดคริเลยนะครับจะได้ตายไวๆนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนองค์เมลโดนะครับองค์เมลโดของยาฉะผมจะใช้เป็นอย่างนี้นะครับผมอ้าวอันนี้คนละตัวนะครับครับหนึ่งโอเคองค์เมลโดของยาฉะนะครับผมจะใช้เป็นโจมตีนะครับเพิ่มพลังโจมตีเนี่ย1อันแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับเพื่อที่ตอนต้นเกมเนี่ยจะสามารถคิวศัตรูได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเอาเป็นตีเร็วอย่างเดียวก็ได้นะแต่ว่ามันจะฆ่าศัตรูช้านิดนึงนะผมก็เลยเอาเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ลดคูลดาวน์หมดเลยนะครับเหมือนกันกับตัวจังเกิลตัวอื่นๆนะครับนี่ลดคูลดาวน์ทั้งหมดนะครับ4อันนี้เพิ่มความเร็วแล้วก็แพนเตอร์นะครับโอเคก็คล้ายๆกับตัวอื่นนะคุณผู้ชมแต่ก็อยู่ที่เทคนิคการเล่นของคุณผู้ชมนะครับโอเคมาเรามาลองลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับยาฉะไม่พูดพร่ำทำเพลงกันแล้วไปลุยกันเลยแบบโซโล่นะครับรอห้องแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมตัดไปตอนรอห้องเลยดีกว่าโอเคเราได้ห้องกันแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นคนกดออกซะงั้นมาได้แล้วเอาไม่เป็นไรได้ใหม่โอเคกดเหลืออีกสองคนมันไม่กดอ่ะนะดึงเวลาอีกนะครับผมโอ้ยไม่กดนะครับโคตรเกรียนอ๋อมันอยากอยู่ด้วยกันใช่ไหมได้หน้าเดิมๆนะครับผม
คนมาดินั่นแหละเดี๋ยวจะตบให้ยับเลยนะครับไอ้2คนนั้นจะโดนตบเลยจะตบเขาหรือจะโดนเขาตบนะครับอ้าวมีคนอยากจังเกิลด้วยนะครับผมอ้าวโอ้โหยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวต้องบอกเขาก่อนแป้นนะครับโอเคมาครับผมมาลองดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมกับยาชะเอ้าลืมกดให้ดูนี่อย่างเท่เลยผมนะครับนี่ลืมบอกว่ามีนะครับกดได้3แบบนะครับผมมาเรามารอดูกันต่อนะครับโอ้มีสกินร่างลิเจนดารี่ด้วยนะครับผมของฮากุโร่นะเป็นร่างมนุษย์แล้วนะอย่างเท่นะครับผมเวลาเขายิงถ้าไม่ตายเนี่ยมันจะปล่อยเป็นหมาป่าสีม่วงออกมาในผลแบบเท่มากๆนะครับฝั่งเราแคลรี่มี2ตัวแม่เจ้าไม่มีแทงสักตัวมีกลาง1ตัวนะผมแล้วมีซัพพอร์ตจะซัพพอร์ตให้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผมคิเคียวเนี่ยไอคินเกียวไอตัวน้องปลาทองนะครับผมก็โอ้ฝั่งตรงข้ามนี่น่ากลัวมากนะครับป่านี่เป็นโยโตฮิเมะเลยนะแทงเป็นคุโร่นะครับ ADC เป็นมิคุสึนะครับคุสะเป็นซับพอร์ตแล้วก็โหทามาโมะทามาโมะเป็นตัวมิดคือทุกตัวเลยนะครับผมเมตานี่ ADC ตัวซับพอร์ตแล้วก็ตัวกลางนะจะโหดไปไหนฝั่งเรานี้ง่อยมากนะครับต้องมารอดูว่าจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมก่อนอื่นอัพสกิลแรกเลยนะครับผมเพื่อทำให้การฟาร์มได้ไวขึ้นต้องอัพสกิลแรกเลยนะครับชูร่านะครับสกิลนี้มันจะรีเซ็ตคูลดาวน์แล้วทำให้เราตีแรงเรื่อยๆนะครับผมต้องอัพก่อนแต่อัพไว้แค่1พอนะผมไม่อัพนำนะครับผมนี่สร้างสัญลักษณ์บนหัวนะครับโจมตีครั้งต่อไปก็จะแรงขึ้นแล้วก็รีเซ็ตคูลดิวไอ้คูลดาวน์คูลดาวน์ตัวเองด้วยนะคูลดิวซะงั้นอันนี้แล้วก็ถ้าบนเนี่ยเป็นท่าเดเมจนะครับผมความแรงนี้ค่อนข้างแรงเลยแหละรีบฟาร์มนะครับโอเคมันสร้างสกิลชูร่าได้เหมือนกันนะสำหรับสกิลอันที่3อ่ะครับในเวลากระโดดกันแล้วนะครับผมยังนะครับเรายังไม่ทำนะล่อเขาก่อนนะครับโยโตฮิเมะนะครับโอ้โหเอาขนาดนั้นเลยเหรอจะดุไปแล้วนะครับผมโตก่อนทับเข้าไปนะครับเฟิร์สบัตไปเลยจ้าพ่อโมนะครับพ่อโมอีกตัวนะครับผมทีเคไม่ได้นะครับไม่รู้จักยาฉะซะแล้วนะครับผมโอ้โหนิดเดียวเองนะคุณผู้ชมเขากดสกิลก่อนนะนิดเดียวกะว่าจะไม่ตายสักหน่อยต้องเล่นแบบสกิลต้องรู้จังหวะคอมโบนะครับตบแล้วก็กระโดดตบแล้วก็กระโดดมันจะสร้างโล่มาพอดีนะตอนเวลากระโดดก็ช่วยได้นิดนึงนะครับผมแต่ถ้าอัพเยอะๆก็ช่วยได้พอสมควรเลยนะโยโตฮิเมะไปด้านบนนะครับผมต้องไปช่วยนะครับพี่เคียวไม่น่ารอดจังหวะนี้จะทันหรือเปล่านะครับมาแล้วนะครับผมขี้เคียวยังไงนะครับผมอีกตัวนะครับผมได้นะครับเอาได้เพื่อนอุ้ยป้อมทีเดียวสวยครับผมมันเอาได้อยู่
นะครับยาฉะเนี่ยมันเป็นตัวที่ถ้าเกิดว่าได้ไฟท์เนี่ยถ้าเลือดศัตรูนี้พอตึ๊ดๆเนี่ยมันได้อยู่แล้วเพราะมันมีโล่นะครับผมมันคือมันตายยากนะครับผมแถมยังตีซ้ำๆเนี่ยเพิ่มความแรงเราก็เพิ่มบาเรียให้กับตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าเฉพาะกับการโจมตีของฮีโร่นะครับถ้าตีคลิปป่าเนี่ยไอสกิลทรานส์เทรนด์ของเราเนี่ยมันไม่ได้นะปั๊บเข้าไปแหมนะครับจับไปแล้ว3ตัวยังไงรีเลือดครับเป็นตัวที่ฟาร์มแล้วเลือดลดไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่ามันใช้สกิลบาเรียได้ข้างบนอีกแล้วนะครับมีประเด็นเดี๋ยวเขาต้องมาตรงนี้แน่เลยให้ผมเดานะโยโตฮิเมะเนี่ยตีดักไปก่อนนะครับเดี๋ยวเล็งก่อนว่าโยโตฮิเมะมันหายแปลกๆไงนั่นไงมาแล้วครับอันตีไปเลยเรียบร้อยเอ้าโดนคิเคียวล้านนะครับจะให้ดูนะให้คุณผู้ชมดูไอ้ท่าเสียบหัวสักหน่อยนะแหมก็ช่วยล่างก่อนนะครับผมโอ้โหเลือดแต่ละคนนะครับจึงหนึ่งทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมเขาชอบสดนะครับผมสำหรับคนนี้นี่เรียบร้อยไปนะครับเอาให้หมดนะคุณผู้ชมเอาคิกนะครับฮากุโระได้ไปเอ้าพ่อโมมานะครับโอ้โหตึงหนืดมากทำยังไงเอ่ยทำยังไงจังหวะนี้นะครับเสียผัวเข้าไปมันทำไมไม่ตายสักทีฮึมันทำไมไม่ตายโอ้โหนะครับผมตายยากตายเย็นจริงๆนะคุณผู้ชมนี่นะครับก็ประมาณนี้สนุกนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคอมโบเป็นเนี่ยค่อนข้างสนุกเลยนะสำหรับยาฉะเนี่ยแต่ว่าต้องเรียงสกิลให้ดีนะครับผมจะกระโดดจะทำสกิลชูล่านี่สำคัญมากนะครับคือจะทำให้เราเนี่ยคอมโบได้ต่อเนื่องนะใช้สกิลไปได้เรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เหมือนเห็นโยโตฮิเมะเหมือนวางเมาส์เลยนะครับประเด็นคือที่สำคัญคือตัวนี้ขาดบัฟไม่ได้นะครับใช้มานาสูงมากพอๆกับพี่เม่นเลยเผื่อสูงกว่าเม่นอีกนะครับเพราะงั้นไม่ได้เลยครับถ้าไม่มีมานาเนี่ยจะเป็นจุดบอดทันทีนะครับเนี่ยดูดิคอมโบหนึ่งนี่มานาแทบหมดแล้วและที่สำคัญสกิลชูล่าเนี่ยสับถ้าเรากดไปโดนทับซ้อนนะครับมันจะเป็นการรีเซ็ตสกิลให้กับสกิล2แล้วก็สกิล1เหมือนกันนะสมมุติว่าถ้าผมปาหอกไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวจะเทสให้ดูกับปลาหมึกนะถ้าเกิดว่าผมปาหอกไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วสะบัดอีกเห็นไหมครับสกิลจะคูลดาวน์ทันทีเลยนะครับก็คือสามารถใช้เป็นคอมโบนะครับสวนได้นะครับคิดว่าจะหนีแล้วมันจะเรื่องจบเหรอครับมันไม่จบนะครับผมเอามาแทงมาได้เลยนะครับผมมาแล้วครับบาเรียผมใจเย็นเอาละครับเขาเปิดไฟแล้วครับได้เวลาแล้วครับได้เวลาแล้วเราเอาตัวนี้ปั๊บโอ้โหไม่ได้ป้อมพักเข้าไปหูยเกือบนี่ได้ไปแล้วครับแม่ปลาน้ำไปผิดทางนะคุณผู้ชมโอเคถึกใช้ได้นะขนาดไม่ได้ออกไอเทมที่เป็นไอเทมถึกเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าเห็นว่ามันถึกอย่างนี้แล้วเราจะไปไฟแบบโดยที่ไม่สนเพื่อนนะครับไม่ได้นะครับมันก็ยังเป็นนินจาอยู่นะสำหรับยาฉะมันจะเล่นอะไรต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าไปลงแรงเนี่ยคือต้องเล่นระวังแล้วก็เข้าต้องคุยกับเพื่อนนะครับว่าเข้าแล้วนะอะไรอย่างนี้เข้าไปคนเดียวนี้แห้งแน่นอนนะครับผมโอเค
ผูโลนะครับผมให้สัญญาณเพื่อนนิดนึงว่าจะเอาตัวนี้นะครับเขาจะสู้นะครับได้เสียบปั๊บเข้าไปเลือดไม่ต่ำกว่า 35% จะยังไม่แรงนะครับแต่ว่าผมเสียบทำจังหวะไปก่อนนะปั๊บเข้าไปถ้าเทียบกับความแรงของจังเกิลตัวอื่นนะตัวนี้จะแรงน้อยกว่านะครับแต่ก็แลกมากับความที่เขาถึกกว่าคนอื่นนะก็ข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับแต่ก็ยังทำหน้าที่ได้ดีนะครับสำหรับเมื่อสู้กับฮีโร่ที่เป็นพวกแครี่หรือว่าเป็นพวกตัวซัพพอร์ตบางๆนะครับปั๊บเข้าไปทาวเวอร์นะครับงานนี้นิดนึงนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับโอเคไม่มีบัฟเอาตรงนี้ก็ได้เอาเลือดก่อนนะครับมาได้มาแล้วนะครับผมสำหรับชิโดนิเอาแล้วเหรอว้าวเป็นอีกตัวหนึ่งนะผมที่สู้กับโอริจิได้เปิดให้เพื่อนได้เหมือนกันนะเลือดมันไม่ค่อยลดอ้าวผมกดสกิลผิดน่าจะชนะไปชิวๆแล้วมั้งเนี่ยอย่างนี้โอเคก็เล่นประมาณนี้นะคุณผู้ชมจัดคอมโบสกิล1แล้วก็สกิล2กระโดดเข้าไปแล้วก็สกิล3นะผมอัพสกิล3นำเพราะว่าเป็นสกิลที่ทำเดเมจนะครับผมอ้าวนี่ผมทำอะไรเนี่ยผมบ้าไปแล้วได้เปล่าได้เปล่าไม่ได้โชว์ห้าวก่อนตายไปก่อนจบเกมซะงั้นกะว่าเข้าไปหล่อๆได้2ตัวไปได้สักตัวเลยคุณผู้ชมอันนี้คือการกระทำที่ไม่ควรลอกเลียนแบบนะครับน่าจะได้เป็นจะได้หรือเปล่าเนี่ยอยากได้ MVP เหมือนกันนะแต่คิดว่าฮาคุโร่น่าจะได้ไปเน่าจะฮาคุโร่ได้ MVP ไปนะครับสำหรับแมตช์นี้ภาวนาให้เขาตายเราจะได้ MVP ใช่ป่ะยังยิงอยู่ตายแน่ๆนะครับผมจังหวะนี้ต้องมีคนตายแน่ๆผมต้องขอบัฟก่อนคือมันขาดบัฟไม่ได้ไงตัวเนี้ยอาจจะแบบเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมเข้าป่าบ่อยจังอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเอาบัฟจริงๆนะครับตัวนี้ปลาหมึกสักหน่อยไหมเพื่อความชัวร์นะปลาหมึกโอเคจะได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้วโอเคปล่อยไปเลยนะครับผมอ้าวตายแน่ๆนะครับฮาคุโร่อย่างนี้เรียบร้อยนะครับตัวแตกไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาไล่ MVP เอ้ามีคนคิวไปแล้วจะได้ MVP หรือเปล่าหนึ่งตัวนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไหมตอนนี้เล่นรอ MVP แล้วเนี่ยป้อมก็ตีไม่ใช่ย่อยเลยเนี่ยหูสาดนะครับเรียบร้อยจบนะครับผมจะได้ไหมเนี่ยลุ้นผมว่าผมไม่ได้ MVP แน่เลยนี่แต่ลองดูไม่ได้จริงด้วยนะครับผมโอ้โหเอ้าได้อ๋อ
เล่นแบบธรรมดานี่เองได้นะครับได้ MVP ก็คิวไป10ตัวตาย3ตัวนะครับก็ตายเพราะความเพียรของผมเองโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นยาฉะนะครับก็เพื่อนๆต้องไปฝึกนะถ้าอยากเล่นตัวนี้นะครับผมฝึกฝึกจนชำนาญเพราะว่าจริงๆเอาจริงๆไหมคุณผู้ชมผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันสำหรับยาฉะนี้นะครับผมเนี่ยนะครับคือตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยผมพยายามฝึกมาฝึกจนมาทำรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับผมก็แค่เราเล่นตัวเดิมๆซ้ำๆจนเรารู้ว่าเขาควรจะกดอะไรยังไงความชำนาญมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทำให้คุณผู้ชมเล่นได้ส่วนไอเทมที่ผมบิ้วนะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีไอเทมบิ้วที่ดีกว่านี้นะครับก็เม้นติชมกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า